ในการตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ Softnic Locker นะครับให้เทียบกับมาตรฐานเวลาสากลนะครับเบื้องต้นในค่าตรงนี้คอนฟิกยังไงเรามาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจาก Softnic อีกเช่นเคยนะครับคุณตั้มครับตัว Sync Time ตัว Softnic Locker กับตัวมาตรฐานสากลเวลาสากลนะครับตรงนี้ต้องคอนฟิกค่ายังไงครับแล้วมันมีความสำคัญยังไงครับครับผมตั้มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จาก Softnic นะครับก็จะมาพูดในหัวข้อTime Server นะครับก็คือการตั้งค่าเวลาระบบของ Softnic Locker เมนูนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าล็อกที่ส่งเข้ามาจะมีการสแตมป์เวลานะครับเพื่อให้เวลาเทียบกับเวลาสากลคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับครับการตั้งค่าก็คือเข้าไปที่เมนู Time Server นะครับเมนู Time Server จะบอกว่าเวลาปัจจุบันของระบบ Softnic Locker คือเวลาเท่าไหร่นะครับครับNTP status ก็คือบอกว่ามีการ sync time ที่ NTP server IP อะไรที่ startup เท่าไหร่ครับค่า startup ครับก็คือค่าที่เราทำการ sync time ตามมาตรฐานเทียบเวลาสากล นะครับก็ไม่ควรเกิน startup 2ค่า time correct ก็คือค่าความถูกต้องหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรจะเกิน100มิลลิเซกครับPooling server every ก็คือการเช็คเซิร์ฟเวอร์ทุกๆหน่วยวินาทีนะครับครับการตั้งค่าเราจะมีองค์กรที่มีการเปิดให้เราทำการซิงค์เวลาเช่น Nextech สำนักมาตรวิทยาค่า default ของเราจะซิงค์ที่สำนักมาตรวิทยาให้นะครับครับก็น่าจะเป็นเวลาที่น่าจะน่าเทียบกับเวลาสากลนะครับครับหรือทั้งระบบเราองค์กรหรือหน่วยงานมี Time Server ของตนเองนะครับเราสามารถใส่ที่ Author ตรงนี้ได้นะครับก็ให้ตัว Softnic Locker ไปอิงเวลากับตัวอุปกรณ์นั้นๆใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเช่นถ้าองค์กรมี Time Server ของตัวเองเราสามารถใส่ที่ Author แล้วก็เลือกไปที่เครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะครับครับก็จะเข้าไปอยู่ในตรงนี้เราก็ทำการกดเซฟเราทำการเลือกตรงนี้กลับมาโอเคแล้วก็ทำการกดเซฟได้นะครับระบบก็จะซิงค์ไทม์จากอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้ที่เราทำการเซตไทม์เซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับครับเมนูข้างล่างนี้นะครับก็คือถ้าตัว Softnic Locker สามารถเป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กเข้ามาซิงค์ไทม์ได้นะครับก็คือ Softnic Locker ทำหน้าที่เป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์เราสามารถใส่เน็ตเวิร์กที่อนุญาตให้เข้ามาซิงค์ไทม์ที่ตัว Softnic Locker นะครับเช่น IP 192.168.1.0 เป็นวงเน็ตเวิร์กนี้นะครับใส่เน็ตมาร์กแล้วก็เราเลือกไปด้านขวามือนะครับแล้วเราก็ทำการกดเซฟก็จะเป็นการอนุญาตให้วงเน็ตเวิร์กนี้เข้ามาซิงค์ไทม์ที่ Softnic Locker ได้นะครับกรณีที่ทาง user หรือว่า network ของทาง user ครับครับไม่มีการออกอินเทอร์เน็ตครับผมไม่มี NTP server ไม่แน่ใจว่าตัว Softnic เนี่ยครับจะไปซิงค์ไทม์กับอุปกรณ์ไหนครับหรือว่าจากที่ไหนครับแหล่งไหนครับครับผมก็เมนูเรามีเมนู set time manual ให้นะครับในกรณีที่ระบบไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้รเราสามารถเซตไทม์แมนนวลกำหนดไทม์โซนแล้วก็ตั้งเวลาเซตแมนนวลได้เลยแต่ว่าเราก็แนะนำให้ทำการซิงค์ไทม์เพราะแมนนวลนี้รู้สึกว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดได้ใช่ครับแนะนำให้มีการซิงค์ไทม์ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาจะมีการคาดเคลื่อนน้อยกว่าครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะพูดถึงระยะเวลาความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลหลอกนะครับไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาหลอกนะครับที่ต้องมีความถูกต้องแต่ระยะเวลาก็มีความสำคัญระยะเวลาที่ถูกจัดเก็บนั่นเองนะครับสำหรับคลิปการซิงค์เวลานะครับของตัวอุปกรณ์ Softnic Locker ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวเรื่องอะไรเรามาติดตามในคลิปถัดไปครับ